สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแนะนำสินค้าพัดลมบันเด็กประสงค์ 3-in-1 นะครับรุ่น F24 ครับผมตัวรุ่นนี้มีด้วยกันอยู่4สีครับด้านข้างกล่องก็จะเป็นสเปคต่างๆของพัดลมบันเด็กประสงค์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะกล่องกันให้ดูนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรให้มาบ้างนะครับภายในกล่องก็จะมีตัวพัดลมนะครับ F24 ครับผมแล้วก็คู่มือการใช้งานสายชาร์จไมโคร USB แล้วก็สายคล้องนะครับสำหรับพกพาไปเที่ยวหรือว่าพกพาไปในที่ต่างๆนะครับเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมตัววัสดุของเจ้าตัวนี้นะครับด้านนอกก็เป็นพลาสติก ABS นะครับเพิ่มความทนทานเข้าไปนะครับแล้วก็เป็น TPE นะครับเป็นยางนุ่มๆแล้วก็ด้านล่างเป็นปุ่มต่างๆนะครับช่องเสียบ USB ครับด้านบนก็เป็นไฟฉายครับผมสามารถเลื่อนออกมามีพัดลมแบบนี้นะครับโดยเจ้าตัวพัดลมนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับสะดวกเลยทีเดียวจากปุ่มด้านข้างครับมีด้วยกันอยู่2ระดับความแรงครับผมตัวนี้ความแรงที่สุดสามารถทำรอบได้ถึง 3,900 รอบเลยนะครับนี่นะครับการเก็บก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเก็บแบบนี้นะครับก็จะมีใบพัดโผล่ขึ้นมาให้เราหมุนใบพัดลงแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เก็บได้เลยสะดวกเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่อง USB output 5 V 1 A สำหรับรีชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆนะครับอีกช่องหนึ่งก็ micro USB สำหรับชาร์จไฟเข้านะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะนะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับก็จะเป็นไฟสีเขียวครับมีฟังก์ชันไฟฉายนะครับสำหรับสถานการณ์อาจจะไฟดับหรือเราอยู่ในที่มืดนะครับตัวหลอดไฟเป็น LED 4ดวงนะครับผมใช้งานได้ต่อเนื่อง18ชั่วโมงก็จากนั้นยังสามารถเปิดพัดลมได้ด้วยนะครับพร้อมกันเรียกได้ว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไฟดับหรือว่าออกไปพักแรมกลางเต็นท์ที่ต่างๆนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับสามารถใช้เป็นไฟฉายแล้วก็พัดลมอีกฟังก์ชันนึงก็คือเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมเรียกว่า G-in-1 ครับสามารถใช้ได้พร้อมกันทั้ง3ฟังก์ชันเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่เว็บ Remax Thailand หรือว่า LINE ด้านหลังนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ